มายากลเป็นศิลปะการแสดงและหากทำได้ถูกต้องมันจะทำให้เราอ้าปากค้างและลืมไปเลยว่ามันคือการแสดงแต่ใครจะสนล่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็ดีที่เราได้อยู่ในโลกของเวทมนต์แม้จะเป็นแค่การแสดงก็ตามการแสดงมายากลมีมานานแล้วและนักเล่นกลกลุ่มแรกๆก็เริ่มแสดงในอียิปต์โรมและกรีซทริคที่ดังที่สุดในยุคนั้นคือการใช้ถ้วยและลูกบอลการทำให้พวกมันหายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่เปลี่ยนสีและอื่นๆแต่อย่าคิดว่านักมายากลในสมัยโบราณทำได้แค่นั้นนะเพราะทริคการลอยตัวครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยนั้นเช่นกันทุกอย่างทำให้คนดูตกตะลึงมากจนพวกเขาเชื่อว่านักมายากลที่เล่นกลถ้วยและลูกบอลมีพลังเหนือธรรมชาติชาวกรีกโบราณชอบดูมายากลเป็นพิเศษพวกเขาสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมายากลชื่อดังของพวกเขาด้วยซ้ำถึงกระนั้นประมาณศตวรรษที่4ทัศนคติก็เริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมองว่ามายากลเป็นเวทมนต์ที่อันตรายและนักเล่นกลในยุคแรกเริ่มถูกลงโทษการเป็นนักมายากลไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและมายากลก็หายไปนานกว่าพันปีไม่มีใครแสดงหรือพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะและศิลปะแขนงนี้ก็หยุดนิ่งไปนานหลายศตวรรษประมาณศตวรรษที่16มายากลก็กลับมาผู้คนเริ่มทำสิ่งง่ายๆก่อนเช่นเล่นกลไพ่หรือทำให้สิ่งของหายไปมันเป็นการเริ่มต้นครั้งที่2หนังสือเกี่ยวกับมายากลที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันชื่อ The Discovery of Witchcraft มีการตีพิมพ์ในปี1584หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่หักล้างคำกล่าวหามายากลว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและเหนือธรรมชาติโดยอธิบายเทคนิคการเล่นกลที่รู้จักกันดีอย่างมีเหตุผลเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เลิกกังวลเรื่องมายากลและศิลปะนี้ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งถ้าผมพูดว่าลองนึกภาพนักมายากลคุณจะจินตนาการถึงอะไรคุณน่าจะนึกถึงคนที่สวมเสื้อคลุมและหมวกทรงสูงกำลังดึงกระต่ายออกมาจากหมวกใบนั้นรูปลักษณ์ของนักมายากลแบบนี้ทั้งเสื้อคลุมและหมวกทรงสูงได้รับความนิยมในศตวรรษที่19โดยนักมายากลชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่แฮมันแต่การแสดงกลกระต่ายในรูปแบบดั้งเดิมนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในเวลาต่อมาเล็กน้อยโดยนักมายากลชาวสกอตจอห์นเฮนรี่แอนเดอร์สันคุณรู้ไหมว่าในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงกระต่ายและใช่ผู้ที่สามารถเลี้ยงกระต่ายได้อย่างถูกกฎหมายคือนักมายากลและพวกเขาต้องผ่านขั้นตอนที่ยาวนานและเอกสารมากมายเพื่อพิสูจน์อาชีพของพวกเขาและพวกเขาเป็นเจ้าของกระต่ายเพื่อแสดงต่อสาธารณะจากนั้นจึงได้รับใบอนุญาตและสามารถเลี้ยงมันได้อย่างเป็นทางการแต่กระต่ายทำอะไรผิดหรอพวกเขาไม่ปลื้มกระต่ายเพราะมันเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมายากลถือเป็นศิลปะบนท้องถนนมาช้านานแต่ผู้ชายคนนี้นักมายากลชองยูจีนโรแบร์ฮูแดงได้เปลี่ยนมันไปตลอดกาลเขาเป็นบิดาแห่งการเล่นกลสมัยใหม่และเขาสามารถนำศิลปะนี้มาสู่โรงละครขนาดใหญ่และแสดงให้ผู้ชมจำนวนมากได้เขาเองเป็นนักเล่นกลที่เก่งกาจด้วยและในความเป็นจริงแล้วแฮร์รี่ฮูดินีนักมายากลที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลรู้สึกทึ่งกับบุคคลนี้มากจนเขาใช้ชื่อในการแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ชองยูจีนฮูแดงแค่เติมตัวไอต่อท้ายแฮร์รี่ฮูดินีเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงกลไพ่แต่ในไม่ช้าเขาก็ตระหนักว่านี่ไม่ใช่แนวทางของเขาเช่นเดียวกับมืออาชีพส่วนใหญ่นักมายากลจำเป็นจะต้องค้นหาแนวทางของตัวเองกลุ่มที่พวกเขาชอบทริคที่พวกเขาเก่งที่สุดแต่ยังมีสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ผู้คนตื่นเต้นด้วยและฮูดินีก็ค้นพบมันเขาแสดงกลการหลบหนีเขาจะมัดตัวเองด้วยเชือกและโซ่จุ่มตัวลงในน้ำฝังตัวเองลงในดินและหนีออกมาได้อย่างมหัศจรรย์เขายังหนีออกมาจากท้องของสัตว์ประหลาดทะเลที่ถูกพัดเกยฝั่งอีกด้วยนักประวัติศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรมีคนอธิบายว่ามันเป็นปลาในร่างเต่าอะไรสักอย่างผมจึงให้รายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมไม่ได้อย่างไรก็ตามมันถูกพัดขึ้นฝั่งและซากของมันก็ถูกใช้ในการเล่นกลฮูดินีถูกล่ามโซ่และปีนเข้าไปในตัวมันสัตว์ตัวนี้ถูกโซ่ผูกไว้และในเวลาเพียง15นาทีฮูดินีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนเวทีซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ยังถูกล่ามโซ่อยู่ฮูดินีขอแค่อากาศหายใจโดยบอกว่าเขาแทบหายใจไม่ออกเพราะควันข้างในมายากลไม่เกี่ยวอะไรกับพลังเหนือธรรมชาติและนักเล่นกลที่รู้ดีว่าแม้แต่กลอุบายที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นแค่ทริคและมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลพวกเขามักจะประหลาดใจมากเมื่อได้ยินว่ามีคนอ้างว่ามีพลังจิตแฮร์รี่ฮูดินีเป็นนักมายากลมืออาชีพที่ขี้สงสัยและหักล้างคนที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเขายังเสนอรางวัลให้กับใครก็ตามที่แสดงความสามารถเหนือธรรมชาติได้และเขาหาคำอธิบายที่มีเหตุผลไม่ได้ไม่มีใครได้รับรางวัลนั้นเลยในปัจจุบันชาเลนจ์นี้ก็ยังมีอยู่พร้อมเงินรางวัลมากถึง1ล้านเหรียญผมว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนแต่นักมายากลมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงและโปรดิวเซอร์แฮ
แฮร์รี่ฮูดินี่แสดงในหนังเงียบหลายเรื่องจำแฮมันผู้ยิ่งใหญ่คนที่สวมเสื้อคลุมและหมวกทรงสูงได้ไหมเขาแสดงกลบางอย่างร่วมกับผู้ช่วยและภรรยาของเขาแอดิเลดแฮมันหลังจากที่เขาจากไปแอดิเลดยังคงแสดงเดี่ยวต่อไปและเป็นหนึ่งในนักเล่นกลที่ดังที่สุดในช่วงปลายศตวรรษที่19โดยได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งเวทมนต์เธอเป็นหนึ่งในนักมายากลไม่กี่คนที่แสดงกลจับลูกกระสุนซึ่งถือเป็นกลที่ยากที่สุดในการแสดงจนถึงทุกวันนี้เคล็ดลับที่เธอชอบแสดงที่สุดคือ The Phantom Bride โดยมีขั้นตอนดังนี้นักมายากลทำให้ร่างของเจ้าสาวที่สวมชุดสีขาวขึ้นไปบนเวทีที่มีแสงสว่างจ้ามีห่วงลอดผ่านลำตัวเพื่อแสดงว่าไม่มีลวดใดๆที่ทำให้ลำตัวลอยได้จากนั้นก็จะดึงผ้าไหมสีขาวออกและเจ้าสาวก็หายตัวไปเลยพวกเขาทำได้ยังไงหรอมีแค่นักมายากลเท่านั้นที่จะรู้นักมายากลจะไม่เปิดเผยทริคในการแสดงให้คนทั่วไปรู้คนดูมีหน้าที่แค่ตะลึงกับมายากลเท่านั้นซึ่งผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยมายากลที่ดังมากอีกอย่างนึงการผ่าครึ่งตัวคนแล้วเอามาติดกันใหม่กลนี้มีขึ้นครั้งแรกในปี1921โดยนักมายากล PT Selbit ชาวอังกฤษและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทำให้ทุกคนที่ได้ดูกลนี้ตกใจกันสุดนักมายากลหลายคนเล่นทริคนี้และปรับปรุงเทคนิคมาตามกาลเวลาแต่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องนึงในปี1956มีผู้ชายคนหนึ่งแสดงในรายการสดทางทีวีทันทีที่เขาตัดภรรยาออกเป็น2 ส่วนการออกอากาศก็หยุดลงคนดูทางโทรทัศน์ต่างรู้สึกตกใจโดยคิดว่ามีบางอย่างผิดพลาดและผู้ดำเนินรายการต้องตัดมันออกไปปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีการแสดงต้องหยุดอย่างกระทันหันเพราะหมดเวลาและจังหวะเวลาก็ไม่ลงตัวเท่าไหร่ในศตวรรษที่ผ่านมามายากลยกระดับขึ้นทุกวันนี้นักเล่นกลมืออาชีพจัดการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นด้วยการทำให้รถยนต์ลอยได้หรือเครื่องบินหายไปนักมายากลสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนนึงคือเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ใช่ชื่อในการแสดงของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายของชาลส์ดิกเคนส์ชาลส์ดิกเคนส์เป็นนักมายากลจริงๆในสมัยนั้นบอกให้รู้ไว้เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เริ่มต้นด้วยการเล่นกลไพ่เช่นกันแต่กลพิเศษของเขาคือภาพลวงตาที่ไม่น่าเชื่อการแสดงที่ดังที่สุดอย่างหนึ่งของเขาคือการหลบหนีจากคุกอัลคาทรัสซึ่งเป็นคุกที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาซึ่งมีนักโทษคนเดียวในประวัติศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนีออกมาได้คอปเปอร์ฟิลด์ก็ทำเช่นเดียวกันและไม่มีนักมายากลคนไหนทำได้แบบเขาอีกเลยจากนั้นเขาก็ทำให้เครื่องบินทั้งลำหายไปซึ่งเขาแสดงร่วมกับผู้ชมสดๆและแสดงซ้ำหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่1980เขาทำให้เทพีเสรีภาพหายไปต่อหน้าต่อตาผู้ชมบนเกาะลิเบอร์ตี้เขายกฉากขึ้นมาบังรูปปั้นไว้แล้วเมื่อเขาปล่อยมันลงรูปปั้นนั้นก็หายไปแล้วเหลือแค่ไฟสปอตไลท์ที่ส่องผ่านมาแสดงว่าไม่มีกระจกแล้วรูปปั้นนั้นหายไปแล้วจริงๆจากนั้นเขาก็ยกฉากขึ้นมาบังอีกครั้งและเมื่อเขาปล่อยมันลงมารูปปั้นก็กลับมาผมรู้นะว่าคุณอยากรู้ว่าเขาทำได้ยังไงใช่ไหมล่ะโอเคผมจะเปิดเผยเคล็ดลับกลนี้ให้ฟังเช่นเดียวกับมายากลทุกอย่างมันไม่ได้หายไปไหนในความเป็นจริงรูปปั้นนั้นถูกซ่อนอยู่ในที่โล่งๆด้านหลังตึกสูงแห่งหนึ่งที่ยกฉากกั้นไว้แสงไฟสว่างจ้าที่ส่องผ่านนั้นสำคัญมากสำหรับกลนี้เพราะจะทำให้ผู้ชมมองไม่เห็นและไม่มีใครสังเกตเห็นรูปปั้นที่ซ่อนอยู่หลังตึกสูงได้แต่เขาเคลื่อนย้ายรูปปั้นได้ยังไงล่ะเขาไม่ได้ทำหรอกเขาเคลื่อนย้ายผู้ชมแทนผู้ชมยืนอยู่บนเวทีที่สามารถหมุนได้เนื่องจากแสงไฟและเสียงเพลงที่ดังมากผู้ชมไม่รู้ตัวว่าพวกเขาถูกย้ายที่ไปมาผมทำให้กลนี้กร่อยหรือเปล่าเนี่ยขอโทษละกันแต่นี่จะทำให้คุณไม่อยากดูการเปิดเผยกลนอกจากว่าคุณอยากจะเป็นนักมายากลพวกเขาถึงขนาดต้องให้คำสาบานก่อนที่นักมายากลอีกคนนึงจะสอนทริคให้คำสาบานคือจะไม่เปิดเผยความลับของการเล่นกลกับคนที่ไม่ใช่นักมายากลมันจะได้ไม่ถูกทำลายนอกจากนี้ทริคในการแสดงมายากลไม่อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถ้านักมายากลคิดกลใหม่ๆขึ้นมาเองได้คนอื่นๆก็สามารถขโมยมันไปแสดงได้และจะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆด้วยดังนั้นควรระวังถ้าคุณอยากจะเป็นฮูดินี่หรือเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์คนต่อไป